คลิปนี้นะครับก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคอมโพเนนต์นะในฝั่ง UI คราวนี้เนี่ยพี่ก็เพิ่มไฟล์หนึ่งขึ้นมาในส่วน API นะชื่อว่า user listที่เราคิวรี่ออกมาโดยที่เราก็จะได้ตัวรูปมาด้วยเพราะว่าพี่มีฟังก์ชันในการ get รูปออกมาอันนี้ก็เป็นฝั่ง PHP นะไม่ใช่ฝั่งแอปมือถือของเราอันนี้เป็น API อย่างเดียวเลยสำหรับใครที่อยากคิวรี่ก็ง่ายๆนะสิเด็ก Star Form อะไรพวกเนี้ยก็คิวรี่ออกมาแล้วก็ใส่ฟิลนึงเป็นรูปก็ได้ง่ายๆอันนี้คือมันมีฟังก์ชันเรียกลึกเข้าไปหน่อยอีกทีนึงอ่ะคือเป็น get image มาแล้วแต่ใครจะไปเขียนคิวรี่ยังไงก็ได้นะมันเขียนได้หลายแบบมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าก็ให้ API อยู่ในรูปแบบนี้นะมีฟิลแบบนี้โอเคตอนนี้เราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาขึ้นหน้าแอปของเราปิดก่อนตอนนี้ถ้าเราใส่ค่าอะไรบางอย่างลงไปทีนี้เนี่ยเราใส่เงื่อนไขว่าถ้าหากว่ามันมีค่าอะไรมาเนี่ยก็ให้มันเปลี่ยนหน้าไปด้วยทีนี้เนี่ยใน API พี่เนี่ยพี่ดันไปเขียนว่า insert ใช่ไหมอันนี้พี่ก็จะออกไปก่อนโอเคแค่พิมพ์ค่าเฉยๆไม่ต้อง insertJSON ที่ดึงจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยมันเป็น URL ที่ปลอดภัยอ่ะที่มันเขียนไว้เพื่อ approve แล้วว่าสามารถดึงได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเราต้องการเปลี่ยนค่าจากตรงนี้ให้เป็นตรงนี้แทนเราจะทำการแล้วก็เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาในส่วน provider user แทนที่ URL จะเป็น URL นี้ใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นอยู่แบบนี้แล้วในหน้าโฮมที่เราเรียกมาเราจะเปลี่ยนจาก name เป็น first name แล้วก็เว้นวรรคด้วย last nameส่วนอีเมลมันไม่มีค่าเราใช้เป็นโทรศัพท์แทนแล้วกัน
มาล่ะมันเป็นตัว API เนี่ยมันมีอะไรซ้อนอยู่มันเป็นทางฝั่งของAPI ที่พี่ไปแอดอะไรเกินปกติก็ให้ใส่ศูนย์ไปด้วยนะฮะถ้าหากว่าใครที่อะไรแบบเดียวกับพี่นะถ้าหากว่าใครที่อะไรไม่ซ้อนแบบพี่เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาแสดงละแต่ว่าพี่ต้องการจะเอารูปมาแสดงด้วยพี่ก็ต้องไปที่ component ดูซิว่ามันมีอะไรน่าเล่นบ้างนะฮะเราต้องการไป listlist เลยว่ามีอะไรเป็นตัวอย่างมาอันนี้เบสิกก็จะเป็นแค่ตัวอักษรธรรมดากดเข้าไปได้นะฮะในตัว insert เราก็สกอลลงไปเลยค่อยๆเลือกอันนี้ก็จะมีรูปด้วยเราเอาแบบนี้ดีกว่าทำแนว list เราก็ปรับตัวอย่างนี้ไปวางไว้แทนโค้ดนี้ได้เลยนะฮะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราจะให้มันคลิกได้ด้วยเราก็จะให้ตัวไอเทมแทนที่ด้วยตัวนี้เลยแล้วก็ชื่อสกุลเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นๆอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำได้นะฮะก็มันจะใช้ส่วน SCSS นะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูก็จะเห็นว่าโอเคมันสามารถเปลี่ยนแปลงสีหรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือว่าเอาภาพมาใส่แทนได้นะครับลองไปศึกษาเพิ่มกันดูครับผม